นะครับวันนี้ก็มาที่บางบัวทองนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นต้นตะกูยักษ์นะครับปลูกไปนะครับเนาะก็ติดผ่องนะครับนี่และก็วันนี้มาเสริมในเรื่องของเป็นหน่อกล้วยน้ำว้านะครับเนาะหน่อกล้วยน้ำว้าปลูกเพิ่มเข้าไปประมาณสัก400ปลายนะครับเนาะเป็นหน่อตัดต้องเซฟน้ำนะครับนี่เป็นแถวละ69ต้นนะครับฟังนี่กับปลูกไปตะเหมือนแล้วนะครับเนาะที่จริงมันเหมือนใหญ่เพราะหญ้านี่แหละนะครับเนาะถ้าตัดหญ้าผ่องอย่างนี้ก็จะติดดีนะครับเนาะอันนี้ก็ต้องภาวนาเรื่องฝนเรื่องฟ้าเรื่องฝนนะครับในเฮาปลูกหกแถวจะได้มัน400ปลายอันนี้ก็จะเป็นแห่มุมนะครับเนาะเนี่ยนะครับอันนี้ก็เตรียมไร้หน่อนะครับเดี๋ยวปลูกนะครับเนาะเพิ่มถึงประมาณ2แถว3แถวนะครับนี่งามขนาดนะครับอันนี้กาปูเซตไป 3-4 แถว 5-2 แถวฝั่งนี้ก็จะเป็นสะนะครับสะน้ำนะครับนี่สะน้ำมี2ฝั่งด้วยนะเนี่ยฝั่งนี้ยาวเหยียดเลยทำเป็นบ่อตกปลางามขนาดนะครับ400นอนะครับเดี๋ยวจะเผื่อปลูกเผื่อนะครับเนาะประมาณ400ฝ่ายนะครับกล้วยน้ำว้านอตัดนะครับเนาะอันนี้เป็นพยุงนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวจะเสริมด้านข้างเข้าไปให้น้อยนะครับเนาะน้ำว้านะครับนะครับเดี๋ยวจะไปมาดูที่ปลูกไปสมัยตะก่อนนะครับเนาะนี่แตกหน่อเดี๋ยวจับปลามาดูลักษณะปีนะครับเนาะนี่เป็นกล้วยน้ำว้านี่ปลูกทิ้งนะครับนี่เป็นลักษณะของปีกล้วยครับเนี่ยจริงๆพักเลยแล้วนี่ตัดอันนี้จะเป็นน้ำว้านะครับเนาะอันนี้เป็นพันธุ์จากภาคเหนือเลยนะครับนี่จะตั้งไหนอันนี้ต้นนี้ก่นนะครับสลายขนาดนี่จะเป็นก่อใหญ่ขนาดนะครับอันนี้บ่ตกปีอันนี้จะเป็นลักษณะของต้นกล้วยนะครับอันนี้บ่ตกปีตัวนี่ก็จะเดินเข้าไปไหนน้อยเนาะหกน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเครือหนึ่งนะครับนะครับอันนี้ก็จะได้หันต้นกล้วยที่ปลูกไปนะครับสวัสดีก่อนขอเจ้าที่ก่อนครับสวัสดีครับ